พูดถึงขนาดนี้อัชาราพรพิมพิชยาเปียนุชพูดเป็นเสียงเดียวกันหลังรู้วโค้ดออยกลับมาคุมสาวไทยอีกครั้งสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ ก็เรียกได้ว่าเป็นที่แน่นอนและคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับโค้ดคนใหม่ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากก่อนหน้านี้ค่ะได้โค้ดยะนะคะเข้ามาคุมทีมชั่วคราวและล่าสุดค่ะโค้ดออดเกียรติพงษ์รัชตากียงกายก็ได้มีโอกาสกลับเข้ามาคุมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านโค้ดออดเอง ก็ได้เป็นตํานานในรุ่นเจ็ดเซียนนะคะล่าสุดหลังจากจบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติโดยการจบอันดับที่13ใน VNL 2024อรอบแรกและจบอันดับ8ในอรอบไฟนอลนอกจากนี้ค่ะยังเป็นแชมป์ซีวิลีก2024ทั้ง2สนามด้วยสถิติอะไรพ่ายล่าสุดนะคะเพียวอัชาราพรคงยศแป้นเปียนนชแป้นน้อย และบีมพิมพิทยาโกกรามนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ออกมาเผยความรู้สึกหลังจากได้โคดอดอเกียรติพงษ์ราชาตะเกียงกายกราบมาทำหน้าที่เฮดโค้ดอีกครั้งซึ่งเปียนุชค่ะได้กล่าวว่า ยินดีที่อาจารย์ออสได้กลับมาเมื่อก่อนพวกเราก็ได้ร่วมงานกับอาจารย์ออสอาจารย์ออสมากประสบการณ์และทำให้พวกเราเติบโตจนมาเป็นชุดหลักจนถึงปัจจุบันก็เหนื่อยรอเลยค่ะอาจารย์ออสกลับมาพวกเราก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมทั้งคนที่อยู่ไทยและคนที่อยู่ต่างประเทศจุดเด่นของอาจารย์ออสก็น่าจะเกือบทุกด้านเลยค่ะหนูคิดว่าเขาเล็งเห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาทุกคนต่อมานะคะอาชาราพรคงยศค่ะก็ได้กล่าวอีกว่า การกลับมาของอาจารย์ออสก็หนักค่ะเท่าที่เราซ้อมกับอาจารย์ออสก็คือหนักมากๆเราต้องทำร่างกายให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาเคยซ้อมกับอาจารย์ออสมาค่ะแกรู้อยู่แล้วว่าแต่ละคนเป็นยังไงต่อไปหนูคิดว่าอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่อาจารย์ออสจะต้องปั้นน้องขึ้นมาเพื่อที่จะให้มาทดแทนและมายืนคู่กับพวกพี่ๆได้ค่ะ และด้านพิมพ์พิชยากุกกำนะคะก็ได้กล่าวเสริมอีกว่าหนูก็เหมือนกันค่ะอาจารย์ออดเขารู้อยู่แล้วว่าแต่ละคนเป็นยังไงสําหรับปีหน้าหนูมองว่าจะมีน้องๆขึ้นมาเยอะค่ะหนูคิดว่าอาจารย์ออดน่าจะดึงศักยภาพของน้องๆขึ้นมาได้ ส่วนในเรื่องของการออกไปเล่นหลีกอาชีพเปียนุน,นะคะได้เปิดเผยว่าจริงๆทุกๆปีการที่ออกไปเล่นหลีกต่างประเทศก็จะต้องเตรียมร่างกายให้ดีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าความหนักของการแข่งขันแต่ละทีมจะไม่เหมือนกันการพักผ่อนการเตรียมร่างกายของแต่ละคนจะต้องดูแลให้ดีที่สุดเพื่อที่จะมารวมตัวกันให้ได้อาชาราพนกล่าวเสริมอีกว่าใช่ค่ะพอหนูไปช้ากว่าจะไปถึงก็ใกล้ถึงเวลาแข่งแล้วก็ต้องทำร่างกายให้พร้อม เขาจ้างหนูแล้วหนูก็ต้องทําให้เต็มที่และเตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะดานพิมพิชญานะคะหนึ่งเดียวใน3คนนี้ที่ยังไม่เปิดตัวกับทีมใหม่ได้เปิดเผยว่าก็เหมือนพี่เขาเลยค่ะในการไปแข่งกีฬาอาชีพเราก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมกลับมาก็ต้องมารับใช้ทีมชาติก็ไม่อยากจะมีอาการบาดเจ็บอยากให้ร่างกายสมบูรณ์ที่สุดในการกลับมารับใช้ทีมชาติ ก็เรียกได้ว่าจากการเปิดใจทั้งสามสาวนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียวอชาราพรบิมพิมพิชยากกรามแล้วก็แป้นปียดูนั้นก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าอาจารย์ออสนั้นมาโหจริงจริงซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะในช่วงที่เป็นตำนานเจ็ดเซียนค่ะก็ซ้อมแล้วก็ฝึกหนักแล้วก็มีต้องบอกว่าในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งนะคะด้านนักกีฬากับโค้ชก็มีอาการที่ต้องบอกเลยว่าซ้อมหนักเหนื่อยแต่สุดท้ายนะคะผลลัพธ์ก็ออกมาได้ ตามที่ต้องการแล้วก็ประสบความสาเร็จค่ะในรุ่นเจ็เซียนรวมไปถึงรุ่นนี้ด้วยนะคะแอดก็คิดว่าการที่ได้โคดออสกลับมาอาจจะทําให้ทีมนะคะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นซึ่งก็ต้องรอดูกันค่ะว่าการกลับมาของโคดออสนั้นนะคะจะพัฒนาแล้วก็ทําให้สาวไทยของเราไปถึงได้ขนาดไหนแต่แอดนะคะก็เชื่อมั่นในตัวโคดออสค่ะสําหรับการกลับมาคุมทีมนะคะและแอดค่ะก็อยากเป็นกําลังใจให้ สตาฟโค้ดทีมโค้ดแล้วก็รวมไปถึงตัวนักกีฬาด้วยค่ะสำหรับการที่แต่ละคนนะคะออกไปเล่นลีกอาชีพและสุดท้ายนะคะก็ต้องกลับมารับใช้ทีมชาติก็อยากให้ทุกคนนะคะกลับมาแบบไม่บาดเจ็บแล้วก็กลับมาแข่งขันกีฬาให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะได้ร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเชีร์ไปพร้อมๆกันค่ะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปให้ด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ